สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI สำหรับครูไทย by ดร.เอนะคะวันนี้เอก็จะมาชวนคุณครูทุกท่านทำเกม Pixel Art ง่ายๆด้วย Canva AI ที่เด็กๆเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะPixel Art คืออะไรนะคะ Pixel Art ก็คือเกม Pixel Review Quiz หรือบางคนอาจจะเรียกว่าPuzzle Pixel Art นะคะเป็นเกมที่เราออกแบบให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนซึ่งจะเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้นะคะวิชาอะไรก็ได้คล้ายๆกับการทำข้อสอบหรือว่าทำแบบฝึกหัดนะคะถ้าตอบถูกก็จะมีชิ้นส่วนของภาพพิกเซลค่อยๆปรากฏขึ้นหน้าจอคล้ายเกมเปิดภาพลับที่เด็กๆต้องเดาให้ได้ว่าสุดท้ายคือรูปอะไรซึ่งจะสามารถตอบให้ครบทุกส่วนได้ก็ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องทุกข้อนั่นเองนะคะเด็กๆสนุกได้ลุ้นและครูก็ได้ประเมินความเข้าใจได้แบบเนียนๆด้วยนะคะแต่คุณครูหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการทำเกมเนี่ยยากจังเลยไม่ถนัดเลยจะหากราฟิกก็ไม่มีเวลาไหนจะเตรียมสอนไหนจะประเมินอีกนะคะแต่ว่าใจเย็นๆนะคะวันนี้เอ๋มีตัวช่วยใหม่มาฝากนะคะแค่พิมพ์สิ่งที่เราต้องการแล้วให้ Canva AI ช่วยสร้างเกมให้เสร็จได้ในไม่กี่นาทีเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วก็มาที่ Canva เลยนะคะถ้าคุณครูที่เคยใช้ Canva มาก่อนก็อาจจะคุ้นเคยกับการทำโปสเตอร์หรือว่า PowerPoint สำหรับเตรียมการสอนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปไกลกว่านั้นนะคะเพราะว่า Canva มีฟีเจอร์ใหม่นะคะซึ่งก็คือ Canva AI นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะซึ่งในตัว Canva AI นะคะก็จะมีฟีเจอร์หลายตัวเลยแต่ว่าที่เราอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือ Code for me นั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนว่าเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราสร้างเกมการเรียนรู้แบบ Interactive ได้แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะสั่ง AI สร้างเกมให้เราเนี่ยหัวใจสำคัญเลยก็คือการคุยกับ AI นะคะคุณครูลองนึกภาพว่า AI เป็นผู้ช่วยที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าเราบอกแค่ว่าสร้างเกมจับคู่คำศัพท์ให้หน่อยมันก็จะงงนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะแล้วเกมต้องหน้าตาเป็นแบบไหนเล่นยังไงสำหรับเด็กวัยไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนพร้อมให้ละเอียดนะคะโดยการสร้างเกมเนี่ยมันมีพร้อมโมเดลง่ายๆที่ชื่อว่าเกม GAME นั่นเองนะคะเพื่อช่วยเราคิดและสื่อสารเก็บกับ AI ให้เข้าใจตรงกันเอจะอธิบายไปทีละตัวนะคะว่าหมายถึงอะไรและควรใส่อะไรในพร้อมของเราบ้างนะคะตัวแรกก็คือตัว G นะคะซึ่งก็คือเป้าหมายและประเภทของเกมนะคะเราต้องบอก AI ก่อนว่าเราต้องการเกมอะไรและใช้เพื่ออะไรเช่นเป็นเกมจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับความหมายหรือเกมแยกประเภทคำนามนับได้นับไม่ได้นะคะหรือว่าในครั้งนี้เราก็จะมาสร้างเกมทบทวน grammar นะคะเรื่อง tense นะคะเราก็บอก AI ด้วยว่าเหมาะกับเด็กระดับไหนเช่นป.4 ป.5 ป.6 หรือมัธยมนะคะจุดนี้จะช่วยให้ AI สร้างเกมให้เหมาะกับช่วงวัยและจุดประสงค์ของการเรียนรู้นั่นเองนะคะถัดมานะคะ A ก็คือหน้าตาของเกมและสิ่งที่อยู่บนหน้าจอนะคะเช่นบอกว่าอยากได้ภาพสไตล์การ์ตูนสีสันสดใสมีการ์ดคำศัพท์10ใบมีปุ่มเริ่มเกมปุ่มเล่นใหม่และมีตัวจับเวลาเป็นต้นนะคะยิ่งเราบอกละเอียด AI ก็จะยิ่งสร้างภาพนะคะได้ใกล้เคียงกับความต้องการของเรานะคะตัวถัดมาตัว M นะคะก็คือวิธีการเล่นและกติกาตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเราต้องอธิบายให้ AI เข้าใจว่าเด็กจะเล่นเกมยังไงเช่นลากคำศัพท์ไปวางบนความหมายที่ถูกต้องหรือเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่มีหรือพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็บอกกติกาเช่นถ้าจับคู่ถูกหนึ่งคำได้หนึ่งคะแนนอะไรเงี้ยถ้าผิดถูกหักคะแนนหรือไม่ได้คะแนนอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะ AI จะได้สร้างเกมแบบที่ตรงใจเรานะคะ
และตัวสุดท้ายตัว e นะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและความคืบหน้าของเกมอย่าลืมบอกว่าพอเด็กเล่นเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเมื่อจับคู่ครบ10คู่ให้แสดงคะแนนรวมและมีปุ่มให้เล่นใหม่หรือเมื่อทำถูกให้มีเสียงตบมือทำผิดให้ขึ้นหน้าจอว่าลองใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะทำให้เกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพิมพ์พร้อมนะคะเราก็ควรถามตัวเอง4ข้อนี้นะคะว่าเราจะสร้างเกมอะไรใช้สอนอะไรอยากให้เกมหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรอยู่บนหน้าจอบ้างเด็กจะเล่นยังไงมีกติกายังไงพอเล่นเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นคะแนนขึ้นยังไงนะคะแค่ตอบคำถาม4ข้อนี้ให้ครบแล้วรวมเป็นพร้อมให้ AI อย่าง ChatGPT หรือว่า Gemini เขียนพร้อมให้รับรองว่าคุณครูจะได้เกมที่ตรงใจแน่นอนค่ะและถ้าคุณครูอยากได้พร้อมนะคะที่สำหรับสร้างเกมในวันนี้เอกก็แปะไว้ให้ใน description แล้วนะคะสามารถไปดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะคะโอเคเราก็ copy พร้อมมาวางได้เลยนะคะเวลาเรา copy พร้อมมาจากพวก ChatGPT หรือว่า AI เนี่ยบางทีมันอาจจะมีพวกสัญลักษณ์อะไรต่างๆมานะคะเราก็ลบทิ้งไปนะคะเราก็เอาแค่ที่มันเป็นตัวหนังสือสำหรับคำสั่งก็พอนะคะแล้วคุณครูก็เช็คความเรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งให้เรียบร้อยนะคะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด submit ได้เลยค่ะในขณะที่เรารอนะคะให้แคนวานะคะเขียนโค้ดนะคะในการสร้างเกมให้เรานะคะคุณครูไม่ควรจะปิดหน้าจอนะคะให้คุณครูรอสักครู่พอเขาสร้างเสร็จเราก็ลองเล่นดูนะคะว่าตรงที่เราตรงใจกับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยเขาก็จะสร้างโค้ดนะคะเพื่อเขียนเกมขึ้นมานะคะสร้างเกมขึ้นมาแบบคำสั่งหรือว่าพร้อมเนี่ยที่เราเนี่ยให้ไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอะไรดีกว่ากันนะคะจริงๆแล้วการสั่งพร้อมเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะได้ผลดีกว่านะคะพร้อมภาษาไทยแต่ก็ภาษาไทยเขาก็เข้าใจเราเหมือนกันนะคะคุณครูก็สามารถพิมพ์พร้อมได้ทั้งไทยแล้วก็อังกฤษเลยนะคะนะคะมาแล้วค่ะนะคะพอเขาสร้างเสร็จนะคะเราก็ลองเล่นดูนะคะว่าตรงกับที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่ายังไม่ถูกใจเราก็สามารถเขียนคำสั่งนะคะให้เขาปรับแก้ให้ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเช่นอย่างแบบเนี้ยสีไม่ตรงตามที่เราต้องการเลยนะคะเราบอกว่าให้แบบสีสันสดใสหน่อยอะไรเงี้ยก็สีสันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะนี่จะให้เขาปรับสีนะคะแล้วก็เวลาคำถามอยู่ด้านล่างเนี่ยมันอ่านยากไปก็เลยจะให้ช่องแสดงรูปเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็คำถามอยู่ด้านขวามือนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าเขาจะปรับแก้ให้เราได้ไหมนะคะคุณครูสามารถสั่งนะคะให้แคนวาเนี่ยปรับแต่งเนี่ยให้เราได้ตามที่เราต้องการนะคะได้เรื่อยๆนะคะแคนวาเขาก็จะปรับแต่งปรับแต่งเวอร์ชันใหม่ให้เรานะคะโดยที่เขาก็จะยังคงเวอร์ชันแรกไว้นะคะแล้วเขาก็จะสร้างเนี่ยเวอร์ชันใหม่ให้เราเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไปได้นะคะว่าในการสร้างเนี่ยเวอร์ชันแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะหลังจากที่คุยเป็นภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องมากขึ้นนะคะได้สิ่งที่เราตรงใจเรามากขึ้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูก่อนนะคะว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะคะโอเคดูเหมือนว่าดีขึ้นนะคะอ๋อแล้วก็เป็นเซตคำถามเซตใหม่ด้วยนะคะโอเครอบนี้ดีขึ้นเนาะโอเครู้สึกว่าการคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเราจะได้สิ่งที่ตรงใจเรามากกว่านะคะจากที่เนี่ยคุยกันเป็นภาษาอังกฤษครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะคะว่าโอเคพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเล่นใหม่อ่ะก็จะเป็นคำถามเซตใหม่ซึ่งเขาก็ให้คำถามเซตใหม่เรามาจริงๆนะคะแต่ว่าสำหรับรูปนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนนะคะ
โอเคก็เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือทุกครั้งที่เราเล่นใหม่อ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเซตคำถามให้เราเปลี่ยนตัวรูปการ์ตูนให้เรานะคะแล้วก็มีชื่อเกมแล้วมีสกอร์ให้นะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีบอกว่าทำคะแนนได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็รูปที่เปิดออกมาให้เราเห็นมันเปิดแค่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นรูปของอะไรนะคะสมมติว่าเราพึงพอใจแล้วนะคะเราชอบละเราจะเอาเวอร์ชันนี้ละนะคะก็งะคุณครูจะเอาไปใช้งานแล้วนะคะสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะเมื่อเราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็ไปที่มุมด้านขวาบนตรงนี้เลยนะคะคุณครูเลือก use in a design นะคะมันสามารถเลือกได้หลายแบบนะคะว่าเราจะแชร์เป็นแบบไหนนะคะเว็บไซต์ presentation หรือว่าเป็นด็อกเป็นไวท์บอร์ดแต่ว่าแนะนำให้เป็น2แบบนะคะคุณครูจะโชว์เป็นแบบเว็บไซต์ก็ได้หรือเป็นแบบ presentation ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเลือกแบบเว็บไซต์ดูก่อนนะคะมันก็จะพาเรานะคะมาที่หน้า presentation ของเราปกติเวลาที่เราทำ powerpoint หรือเราสร้างเว็บไซต์จาก Canva นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อเกมของเรานะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารให้ตรงกับที่เด็กๆจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คืออะไรนะเช่นเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราตั้งชื่อเกมเรียบร้อยแล้วเราจะแชร์ให้เด็กๆนะคะก็ให้คุณครูเลือกแชร์นะคะแล้วก็เลือกเป็น Public View Link นะคะแล้วก็ Create Public View Link เราก็จะได้นะคะ Copy นะคะเราก็จะได้ลิงก์นะคะสำหรับเอาไปให้เด็กๆนะคะเล่นได้เลยนะคะทดลองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เกมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะที่สามารถแสดงบนเว็บไซต์คุณครูก็จะได้ลิงก์ที่สามารถส่งให้เด็กเล่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบนคอมมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องเขียนโค้ดเลยสักบรรทัดนึงเลยนะคะนอกเหนือไปจากนี้นะคะเกมนี้ยังสามารถเอาปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชามากนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูก็อาจจะออกแบบเปลี่ยนจากคำถามที่เป็นคำถามภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะเป็นคำถามคณิตศาสตร์แล้วให้เด็กพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องหรือว่าจะให้เด็กเลือก choice A B C D ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะเราอาจจะทบทวนเรื่องหน้าที่ของระบบต่างๆหรือชื่ออวัยวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสังคมอะไรได้หมดเลยทุกวิชาเลยนะคะคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงนะคะกับเนื้อหารายวิชาของคุณครูได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าPixel Arts นะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้การตอบคำถามหรือว่าการทำแบบฝึกหัดของเด็กๆเนี่ยสนุกมากขึ้นนะคะมันจะไม่ใช่แค่การติ๊กตัวเลือกหรือตอบคำถามอีกต่อไปแต่ว่าก็จะได้ลุ้นเล่นแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูสามารถใช้ Canva เป็น Canva AI นะคะเป็นผู้ช่วยแค่พิมพ์พร้อมนะคะแล้วก็ลองปรับเวอร์ชันของเราไปเรื่อยๆก็จะได้เกมที่ทั้งสนุกและก็ตรงตามบทเรียนแน่นอนค่ะและสำหรับคุณครูนะคะที่อยากได้พร้อมนะคะเกมนี้ไปใช้ก็สามารถนะคะดาวน์โหลดได้จาก description ด้านล่างเลยนะคะและถ้าคุณครูนะคะชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะก็ขอกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ